ับสนุนโดยนักเก็ตไก่ซันเดเล่นมดัชมิลสวัสดีครับข่าวนักรู้สาวอาทิตย์มาแล้วครับวันนี้เริ่มต้นที่น่านที่เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือคุณกฤตเพชรเพชรบุรณินรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2566งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านเฉลิมฉลองกฐินพระราชทานเป็นประเพณีเก่าแก่สืบทอดกันมาแต่โบราณเรือแข่งของจังหวัดน่านมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามและแตกต่างจากการแข่งขันเรือจังหวัดอื่นปีนี้มีการแข่งขัน5ประเภทคือเรือใหญ่เรือกลางเรือเล็กเรือโบราณและเรือเอกลักษณ์น่านเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของการเปิดงานแข่งเรือประจำปีของจังหวัดน่านคือการฟ้อนล่องน่านนี่ครับนางรำส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุการฟ้อนรำอ่อนช้อยพร้อมเพรียงมากดูนานแค่ไหนก็ไม่เบื่อแต่นางรำคนนี้คือใครทำไมผมสั้นแต่งตัวไม่เหมือนนางรำคนอื่นนี่คือน้องพีรพัฒน์สองศรีโยอายุ15ปีน้องเป็นคนชอบฟ้อนวันนี้จึงขอคุณแม่มาฟ้อนด้วยถึงเส้นผมจะไม่ยาวชุดจะไม่เหมือนใครแต่ความอ่อนช้อยไม่แพ้คนอื่นเลยครับน้องได้ทำสิ่งที่รักและรักในสิ่งที่ทำครับต้องรู้ต่อมาไปสุพรรณบุรีที่วัดทะเลเพราะอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้มีงานทอดกฐินสามัคคีท่านเจ้าวาดวัดทะเลเพราะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์คุณป้ามยุรีธีระสังวรและครอบครัวเป็นประธานฝ่ายฆราวาสขบวนกฐินสามัคคียิ่งใหญ่และสนุกสนานมากสิ่งที่ชาวบ้านแถวนี้ตั้งตารอคือการโปรยทานของคุณป้ามยุรีไม่ได้โปรยทานเหมือนที่อื่นครับงานนี้ใช้แบงค์ห่อเหรียญโปรยทานนั่งพับเหรียญโปรยทานกันสดๆดูครับมีทั้งแบงค์20แบงค์50แบงค์100แบงค์500และแบงค์พันวันนี้โปรยทานเป็นเงินทั้งหมด 100,000 บาทดูภาพจากมุมสูงจะเห็นเลยครับว่าชาวบ้านมารอโปรยทานกันเยอะจริงๆเยอะถึงขนาดกระบวนกฐินเดินแห่รอบโบสถ์แทบไม่ได้เจ้าภาพเลยต้องเปิดการจราจรโดยใช้วิธีโปรยทานตามช่องต่างๆรอบโบสถ์ก่อนเพื่อกระจายคนออกเปิดทางให้กระบวนแห่กฐินเดินรอบโบสถ์ได้เงินโปรยทานบางส่วนโปรยทานในโบสถ์โปรยให้แม่ครัวที่ไม่มีโอกาสได้แห่โปรยให้คนเฒ่าคนแก่ที่เดินแห่รอบโบสถ์ไม่ไหวที่มารออยู่ในศาลาให้ได้รับกันอย่างทั่วถึงโปรยทานเสร็จก็แจกข้าวสารและน้ำดื่มมีความสุขทั้งผู้รับและผู้ให้เป็นการโปรยทานที่ละเอียดได้รับอย่างทั่วถึงจริงๆครับต้องรู้ต่อมาไปพิษณุโลกที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกคุณภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีปักธงชัยพร้อมกับเปิดการทอธงทอใจลงได้เส้นแรกเป็นการลงกระสวยได้เส้นแรกของการทอธงเพื่อนำไปปักที่เขาช้างล้วงในวันที่27พฤศจิกายนนี้ตามประเพณีปักธงชัยมีนางรำ 1,299 คนรำวงสรวงในพิธีเปิดงานมีขึ้นระหว่างวันที่18ถึง27พฤศจิกายนนี้ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ตำบลนครไทยอำเภอนครไทยแต่ผู้ว่ากล่าวว่างานประเพณีปักธงชัยเป็นงานประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญของชาวนครไทยได้เรียนรู้วีรกรรมของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เมื่ออพยพมาอยู่ที่เมืองนครไทยหรือเมืองบางยางได้สู้รบกับเจ้าของถิ่นเดิมจนถึงเทือกเขาช้างล้วงจนประสบชัยชนะจึงเอาผ้าคาดเอวของท่านผูกปลายไม้ปักไว้ที่ยอดเขาช้างล้วงเพื่อแสดงถึงชัยชนะและความเป็นเจ้าของหลังจากท่านผู้ว่าแถลงข่าวและเปิดงานทอธงทอใจลงได้เส้นแรกแล้วก็ได้ร่วมทอธงกับชาวบ้านในครั้งนี้ด้วยดูครับท่านผู้ว่าถูกครอบล้อมไปด้วยพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ในการทอผ้าแล้วสอนท่านผู้ว่าแบบติวเข้มหน้างานกันเลยทีเดียวส่วนคุณสวายเจริญศรีในอำเภอนครไทยทำได้สบายมากงานทอผ้าเป็นงานที่ใช้ทั้งฝีมือและเวลาครับน้องรู้ต่อมาเป็นนนทบุรีในซอยงบประมาณถนนติวานนท์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีมีรถกระบะสีขาวจอดอยู่ใกล้ๆกับป่ารกร้างมีคนกำลังช่วยกันค้นหาอะไรบางอย่างใต้ท้องรถคันนี้ถามว่าหาอะไรตอบว่างูเหลือมครับคุณนันทวิทย์ทิพยวนาวัฒน์เจ้าของอู่ซ่อมรถบอกว่ารถคันนี้เป็นของลูกค้า
ตัวเองจะนำรถไปเข้าอู่เพื่อเดินระบบไฟเห็นงูเหลือมกำลังเลื้อยเข้าไปใต้ท้องรถจึงรีบโทรศัพท์แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับงูระวังพี่อาสาสมัครของศูนย์วิทยุชาลีกรุงเทพใช้เวลาประมาณ15นาทีก็สามารถจับงูได้แล้วใส่ถุงปุ๋ยปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ก่อนใส่ถุงปุ๋ยไม่ลืมวัดความยาวของงูครับเห็นมันกำลังเลื้อยขึ้นเหรอกำลังเลื้อยขึ้นไปในใต้ท้องรถครับซุ้มล้อหลังใช่ซุ้มล้อหลังคือรถเนี่ยกำลังจะเอาเข้าไปเดินระบบไฟในอู่ใช่เห็นหางห้อยขึ้นมาพอดีเลยใช่ครับประมาณแขนนึงที่เห็นเหลืออยู่อ่ะอีกนิดเดียวนะใช่อีกนิดเดียวก็มิดตัวแล้วมันมีบ่อยไหมอย่างนี้บ่อยนะครับที่เนี้ยบ่อยนะเจอหลายตัวเจอเยอะไม่ไรใช้บริการน้องอาสานี่แหละได้ครับระวังเท่าไหร่ดูหน่อยประมาณ2.40 เมตรความยาวของงูว่ากี่เมตรกี่นิ้วเป็นเรื่องที่นักนิยมตัวเลขต้องการทราบมากต้องรู้ต่อมาไปพิจิตรครับที่บริเวณลำน้ำยมวัดไผ่ท่าโพเหนือตำบลไผ่ท่าโพอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรมีการแข่งขันเรือยาวและเรือพื้นบ้านช่วงเทศกาลทอดกฐินการแข่งเรือที่แปลกไปจากการแข่งเรือทั่วไปคือการแข่งขันเรือตะเข้ชิงธงเรือตะเข้คือเรือที่ชาวบ้านใช้ในชีวิตประจำวันทั้งการสัญจรและการทำประมงการแข่งขันเรือตะเข้ชิงธงมี7ฝีพายแข่งระยะทาง200เมตรเมื่อพายกับถึงเส้นชัยนายหัวเรือซึ่งเป็นคนพายคนหน้าสุดต้องยืนบนหัวเรือเพื่อคว้าธงที่ห้อยไว้ตรงทุ่นสุดท้ายในลักษณะเดียวกับเรือขึ้นโขนชิงธงที่นิยมแข่งในภาคใต้ความสนุกอยู่ตรงการคว้าธงของนายหัวเรือชาวบ้านที่เป็นกองเชียร์ก็จะรุ้นว่านายหัวเรือจะคว้าธงได้หรือจะตกน้ำดูครับทุกลำทุกการแข่งขันเหมือนกันหมดคนที่ช้ากว่าก็พยายามจะคว้าธงจะชิงธงพุ่งออกมาตกน้ำครับอีกไฮไลท์หนึ่งเป็นการแข่งขันเรือคู่พิเศษเป็นเรือถีบหรือจักรยานน้ำระหว่างนายกเทศมนตรีโพประทับช้างจับคู่กับสมาชิกอบจพิจิตรเรือลำสีฟ้าแข่งกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านลำสีส้ม VIP ทั้งสองลำถีบเรือกันสุดความสามารถและต้องคว้าธงที่เส้นชัยให้ได้ด้วยการคุมหางเสือเรือถีบไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งคู่พาเรือออกนอกลู่นอกทางและปรากฏว่าเรือทั้งสองลำถีบถอยหลังเข้าเส้นชัยทั้งคู่แล้วก็คว้าธงไม่ได้ทั้งคู่แข่งเสร็จคุณสมยศเอมใจหมดแรงดื่มน้ำไม่พูดไม่จากับใครเพราะพูดไม่ออกหายใจไม่ทันเหมือนว่าจะสำลักลมหายใจตัวเองครับต้องรู้ส่งท้ายไปสกลนครคุณรณิตาเหลืองทิติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครประธานมูลนิธิบูชาคุณพระพุทธเจ้าและแทนคุณแผ่นดินพร้อมสมาชิกชมรมแม่ดีเด่นและคณะได้จัดงานทำบุญให้ทานมอบข้าวสารอาหารแห้งเสื้อผ้าแก่สามล้อถีบคนกวาดถนนคนเก็บขยะคนพิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ถือเป็นการทำบุญให้ทานครั้งยิ่งใหญ่ครับผู้อยากร่ายมารับกันมากมายครับแล้วก็มีซ้ายเข้ามานะครับใส่เสื้อเลยนะเสื้อสีน้ำเงินก่อนจบงานท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครมีกิจกรรมพิเศษให้ชาวบ้านที่มาร่วมงานแสดงความสามารถท่านรองผู้ว่าบอกว่าใครท่องศีล5ได้ถูกต้องครบถ้วนจะได้เงินคนละ300บาทรายแรกคุณลุง3ล้อเสื้อลายคนนี้ท่องได้ถูกต้องทุกข้อรับ300บาทกลับบ้านไปเลยครับ4 5มูสาข้อ5ห้ามดื่มสุราเลยเป็นคนต่อมาคุณพี่ผู้หญิงท่านนี้ท่องผิดนิดหน่อยแต่ประธานอนุโลมรับ300บาทกลับบ้านไปเหมือนกัน4ห้ามสุราอ้ามทุกเทศค่ะข้อ5ห้ามสุราเมรัยค่ะคนที่3คุณลุงท่านนี้มาแล้วครับมาถึงก็บอกว่าผมไม่กินเหล้าครับขอให้พ่อแม่พี่น้องจงสามัคคีกันแล้วขอรับรางวัลผมไม่กินเหล้านะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องจงสามัคคีกันนะครับแต่ท่านรองผู้ว่าบอกว่ายังรับรางวัลไม่ได้ต้องท่องศีลให้ฟังก่อนจึงจะได้รางวัลคุณลุงต้องท่องศีล5ท่องจบแล้วท่านรองผู้ว่าสั่งจ่ายรางวัลแค่100บาทเพราะเหตุใดไปฟังครับสุรามีระยะประมาณทักฐานามีรัตนีมีรัตนีเ
ม่ได้บวชรู้สึกมานานแล้วก็ไม่ทราบครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่